ลับมากันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับ Minecraft Engineer Life ชีวิตของวิศวกรค่ะตอนนี้เป็น Engineer Life 2แล้วคนสร้างค่ะก็ได้อัปเดตสิ่งต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายเนาะดูแค่ภาพหน้าปกก็กินขาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาแล้วค่ะบทพิสูจน์ความเป็นวิศวกรจากคนธรรมดาให้กลายเป็นวิศวกรที่เก่งกาจโอ้โหคนปกติเขาไม่เกิดมาตอนคืนนะโอ้แต่ก็ใกล้เช้ามากๆแล้วค่ะว่าไงนายกาดคิดขวาไม่ได้ค่ะลูกชาวบ้านตัวน้อยก็คิดขวาไม่ได้แต่มีข้าวให้กินมีม้าด้วยโอ้ยโอ้ยเนี่ยการขนาดนี้ทำไมสกิลตันมาได้เดียวเฮ้ยกาดนายไม่กาดไม่ตีอ่ะอู้นี่คือหมูค่ะในไมโครมดแปลกเอ้ยปีลวดลายดีมีหางเมียวโอ้ย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 นี่คือแมวเอ้ยไม่เหมือนแมวเลยเหมือนหมาไหมคะมันก็เหมือนแมวนะแต่แบบลวดลายแปลกๆค่ะโอ้บอกน้ำผึ้งจะต้องเริ่มการโดมไหมเนี่ยหมู่บ้านนี้เดินดูก่อนก็ได้ค่ะโอ้ไปโอมดักโอ๊กค่ะมีหลายบ้านนะเนี่ยว่าไงนายถือดาบอย่างนี้เอาอุ้ยเอาหมูจมน้ำตายแล้วเราได้ของโอ้ขอบคุณเลยอ่ะได้ข้าวกินละมันต้องเป็นอย่างนี้สิไมค์ครับใช่ไหมเออใส่หมวกกันผึ้งอาชีพใช่อ่ะคนเลี้ยงผึ้งอู้มีของให้ค่ะหลายอย่างมากๆเลยเอาแล้วไงอุ้ยความร่ำรวยมาพร้อมกับในหมู่บ้านบ้านหลังนี้นะคะนายสายอาชีพช่างไฟฟ้าค่ะอ้าวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยอู้หูทรัพยากรก็มีให้เอ๋ชั้น2ล่ะไม่มีอะไรค่ะอุ้ยมีเสียงไฟฟ้าจอดอย่าบอกนะว่านี่คือบล็อกงานของนายแน่นอนเลยอะใช่แน่ๆเอ๋คนนี้กับโต๊ะงานอะไรเนี่ย Gardening Table อู้แลกได้เป็นน้ำผึ้งค่ะก็น่าจะเป็นพวกพืชสวนกับของตกแต่งเนาะอ๋อสายดอกไม้ค่ะมัวแต่ชมเพลินยังไม่ได้พูดถึง Minecraft Modpack นี้เลยค่ะ Engineer Life เป็น Minecraft Modpack หรือว่าชีวิตของวิศวกรเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะเราจะรับบทเป็นคนธรรมดาค่ะที่จะพัฒนาสกิลของวิศวกรไปเรื่อยๆให้เป็นวิศวกรที่เก่งกาจนายโอ้คนขายธนูอ่ะโต๊ะงานของเขานั่นเองโอ้โหเริ่มต้นมามีอาหารให้นิดหนึ่งค่ะกระป๋องทั่วไปแล้วก็กระเป๋าอ่ะใส่กระเป๋าได้แล้วเฮ้ยมีกระเป๋าที่หลังแล้วค่ะเฮ้ยมันดูดีอ่ะเหมือนกระเป๋านักเรียนเลยชอบมากคำถามคือมันใช้งานยังไงคะโอ้โอเคได้แล้วค่ะต้องไปเซตติ้งคีย์โอ้โหเปิดหรือเปล่าได้เงี้ยโอ้ไม่มีอาชีพค่ะในไมโครมดแผงนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเท่าที่ทราบคือมีระบบสกิลค่ะยิ่งทำอันไหนก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากๆมีหลายสายค่ะทั้งการวิ่งการดำน้ำความถึกทนการฟันดาบกสิกรรมการปลูกพืชการครับมันมีแบบมากมายมหาศาลนี่สมมติมิววิ่งค่ะมิวก็กำลังได้ค่ะ agility เฮ้ยถ้าอัพแล้วอาจจะได้ของดีก็ได้นะจริงๆ strawberry ค่ะอาหารอู้นี่ไงคะระบบ quest engineer โอ้โหตอนแรกนึกว่ามีเควสแค่หน้านี้ค่ะนึกว่ามีแค่นี้เท่านั้นก็ชี้เท่านั้นแหละมากมายมหาศาลโอ้อะไรนี่มากมายจริงๆค่ะโอ้น่ารักเนี่ยเพิ่งมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ดูสิคะไมโครมดเพิ่งน่ารักมากเห็นอะไรบางอย่างเห็นบางอย่างแล้วมาเลยกดคลิกที่วาร์ปค่ะจำเมืองแรกไว้อุ้ยนี่มันสโตนคัตเตอร์แต่ในไมโครมดแพกมันคือวูดคัตเตอร์ค่ะเอาแหละเห็นแล้วความร่ำรวยจะเกิดจากการขโมยของนั่นเอง
เอ๊ะระเบิดเนี่ยแต่ไม่มีอะไรพังเลยมีแค่เหมือนต้นหญ้าที่พังอะของกันตายก็มีนะเนี่ยอันตรายมากๆวิธีการหาไม้สติ๊กแล้วก็การหาฟินแล้วการหามีดที่ทำจากฟินค่ะแล้วก็ไฟเบอร์อ๋อแล้วก็ฟินเอ็กคนเคยเล่นมาแล้วรู้ว่ามันทำยังไงจัดเลยสิฮะรออะไรโอ้ยโอ้ยไม่ให้ตัดไม้เก็บเกี่ยวพวกหญ้าก็จะได้เป็นพวกเม็ดพืชใช่ไหมความรู้เดิมทราบดีอุ้ยไม้อาได้ไม้สติ๊กแล้วปกติมันต้องเล็มต้นไม้ไม่ใช่เหรอถึงจะได้ไม้สติ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเก็บตามพื้นได้เลยอาไม่ต้องไปตัดต้นไม้อู้มาเลยจัดสกิดเลยค่ะโอ้ได้เวลาที่จะทำคอบสโตนแล้วสินะเกี่ยวอะไรเนี่ยกับการขุดกราเวลความรู้แบบดั้งเดิมคือฟินสามอันครับรวมกันได้โอ้ถูกต้องอย่างกราเวลสามอันเป็นฟินเพราะได้แล้วโอ้โหเศษฟินค่ะมีดค่ะฉลาดจริงๆนี่คือเถาวันเก็บเกี่ยวได้ไหมไม่ได้เอามีดเก็บเกี่ยวเถาวันได้ไหมคะไม่ได้แต่เก็บเกี่ยวหญ้าได้อ้าวได้แล้วค่ะโอ้นี่ไงไฟเบอร์ที่เราต้องการได้จากหญ้านั่นเองมีดค่ะแล้วก็เสพดิ้งที่มีใช่เลยถูกต้องค่ะแล้วก็ครับรวมกันโอ้ถูกต้องอีกแล้วอะไรจะชำนาญอะไรขนาดนี้แหมแล้วก็ขวานค่ะฟินเอ็กโอ้โหช่างเป็นวิศวกรที่เก่งกาจเหลือเกินเคยเล่นมาหนึ่งภาคแล้วใช่ไหมค่ะจะจำไม่ได้มันก็กระไรกระไรใช่ไหมมันก็จำได้นิดหนึ่งอะว่าเป็นยังไงโอ้โหไม้บอกเลขเอ๊ะเอ๊ะโดนดาเมจอะไรฮึอ้าวเอ้าลูกตัวน้อยเหรอฮะมาโตแล้วติดตรงนี้เหรออ้าวไม่ใช่ความบิดแล้วนะชาวบ้านอย่ามาใส่ร้ายเลยนะฮะเดี๋ยวจะโดนไล่ล่าอุ้ยโอ้แค่ตัดไม้หมดค่ะร่วงทั้งต้นเลยเหรอเนี่ยลองดูสิอุ้ยโอ้โหไม่ต้องรอค่ะได้เลยนะเนี่ยเลื่อนรถเลื่อนรถโอ้โหขวานเก่งๆเอ้ยมอนเตอร์ฮันเตอร์ขวานเก่งๆก็จริงแต่ว่าสภาพดูสิค่ะโอ้โหอ้าวเอมโรกับอาหารมีระบบสอดด้วยดีมากอุ้ยเฮ้ยปกติในไมโครประตูมันจะเปิดทีละฟังแต่อันนี้เปิดทีละสองฟังเอออยากให้เป็นแบบนี้บ้างอ่ะใช่ไหมคะวิถีแห่งโจรสี่รออะไรแงบแงบแงบนี่ใช่ไหมโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะนี่มันเกี่ยวกับเครื่องครัวเนาะโอ้หลายอย่างหลายอย่างโอ้โหต๊อกคราฟก็ทำได้แน่โอ้โหทำได้หลายอย่างมากโอ้นี่มันคือแบบวูดคัตเตอร์เดียวได้มากมายขนาดนี้โอเคค่ะไม้แพร่งก่อนสิรออะไรนึกว่าจะขึ้นด้วยอุตส่าห์รอดูเอ้าขึ้นด้วยนี่มันอะไรขนาดนี้โอ้รัวๆค่ะด้วยความที่มิวเป็นคนดีใช่ไหมมิวก็เลยเอาของของชาวบ้านค่ะมารวมไว้ที่เดียวกันแล้วเรียกง่ายๆว่าเป็นโจรนั่นแหละค่ะนี่เลยเห็นปะอะไรก็ตามที่ได้มาในนี้ค่ะก็รวมไว้เรียบร้อยแล้วจิ๊กมาจากทุกหลังเป็นคนดีเหลือเกินติดใจบางสิ่งมากๆเลยต้นข้าวอ่ะเก็บไม่ได้โอ้ได้แล้วค่ะว่าแล้วต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกพื้นฐานของการเป็นวิศวกรได้อาหารกินล่ะงานนี้ชิวๆแล้วค่ะหูม้าเลือดเยอะบวกความสูงที่กระโดดได้สปีดด้วยจัมป์ด้วยโอ้โหดีเอาเอามาพยศเอ้ยนั่นไงโอ้ได้แล้วนี่มันแอดวานซ์เมนต์ไมคราฟปกติค่ะใช่ไหมใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหม้าเกราะเพชร
เอาล่ะได้เวลาผจญภัยแล้วสินะมันมีอาวุธประจำตัววิศวกรอย่างหนึ่งค่ะที่ต้องมีอะไรจะไม่มีก็ได้แต่อันนี้ต้องมีค่ะของสำคัญที่สุดของวิศวกรไม่ใช่ดาบไม่ใช่ขวานไม่ใช่อะไรแต่เป็นค้อนไง ได้แล้วแค่นี้แหละเปลี่ยนไหมสินั่นไงใช่แล้วจริงด้วยได้แล้วเป็นมดเกี่ยวกับการคราบอาวุธคิกคอตั้นเลได้แล้วการเปลี่ยนโต๊ะคราฟค่ะจากโต๊ะคราฟธรรมดาให้เป็นโต๊ะคราฟที่คราฟอุปกรณ์ได้มีอะไรบ้างนะแถวๆรอบนี้ค่ะไบโอมเหมือนไหมคราฟปกตินะแต่มีพวกพืชพิเศษอะอย่างเช่นเห็ดเนี่ยสีเทาเนาะแล้วก็ดอกไม้ค่ะอุ้ยมีกาด้วยโอ้โหกาเอียงคอแปลว่ามีนกอะอ้าหมูหลายสีก็เห็นแล้วหมูแบบเนี้ยใช่เลยเพราะว่าจำได้ในตอนท้ายๆของ Engineer Light ภาคแรกอะมันก็จะมีสัตว์แบบนี้มาเหมือนกันจมแน่ๆจมแน่ๆว่าแล้วจดไปจดไปถึงไปถึงไปเอาเข้าไปดอกไม้หลายสีจำเคยจำได้อะว่ามีดอกไม้อันหนึ่งนะอันตรายมากๆเลยจะทำให้เราเทเลพอร์ตลงใต้ดินได้อ๋อสลามบล็อกนี่ไว้มาเป็นบล็อกเลยเหรอฮะโอ้มีบล็อกแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบไม่ต้องไล่ฆ่าสลามแล้วอะไม่รู้อาจจะมีประโยชน์ค่ะเก็บไปก่อนโอ้ไม่ใช่สลามบล็อกมันคือรังผึ้งผึ้งสลาม เออดีนะเก็บเกี่ยวรังผึ้งมาแล้วมันไม่ทำอะไรเราค่ะบล็อกน้ำผึ้งที่เห็นก็คือเป็นรังผึ้งสินะไงนายจะชื่ออะไรจะฟาร์มทรัพยากรอะไรเรซินค่ะให้ยางสินะโอ้ยางเรซินผึ้งเยอะจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้เขาชอบใช้ผึ้งกันมากๆเลยค่ะในหลายๆมอดแพ็คเอ๋หมีไอ้ปกติหมีมันน่ากลัวมากไม่ใช่หรือนั่นเดาว่าพฤติกรรมน่าจะเหมือนไมคราฟปกติค่ะอยู่กับลูกหมีแล้วแม่หมีไล่ตบหัวเราแน่นอนอุ้ยแกจ๋าเดี๋ยวนะขอจิ้มหน่อยค่ะสงสัยอุ้ยอุ้ยตีโดนม้าด้วยเท่าไหร่3ชิ้นโอ้พอแล้วขอบคุณเอาแค่นั้นค่ะเผื่อต้องคราฟเตียงนอนอ้าวเดี๋ยวนะหมู่บ้านเดิมหรือหมู่บ้านใหม่อย่าบอกนะขี่ไปขี่มาวนกลับมาที่เดิมเหรออ้าวโอ้โหกล่องใช่เลยค่ะขี่ไปขี่มาวนกลับมาที่เดิม อะไรนี่ต้องไปเผลอเลี้ยวโค้งตรงไหนแน่นอนเลยเนี่ยแล้วว่าเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วนะคะโอ้มันชื่อมัดเกลมัดเกลรังมัดเกลแรงใช่ไหมเห็นไม่บ่อยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจระเข้เดี๋ยวไม่มาอู้น่ากลัวอู้จระเข้อาปากค่ะน่ากลัวไม่ไม่น่ารักเลยเขาบอกว่าการอ้าปากของจระเข้อะมันไม่ใช่การขู่อะไรนะคะแค่ระบายความร้อนแต่มันน่ากลัวมากๆเลยคงไม่บอกว่าจระเข้เป็นมิ้นหลงใช่ไหมเป็นไปไม่ได้อ๋อไม่ใช่แปลงปลูกพืชเป็นแค่ปักทองสินะปักทองต้องขวานถูกต้องเอาสิคะรออะไรอชิเมนต์ก็เยอะจริงๆไม่เป็นไรอะช่วงต้นเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดาว่าหลังๆก็คงไม่ได้ขึ้นมากมายอะไรขนาดนี้ละมาน่ารักเรามีกระดูกให้นายเดี๋ยวนะคะจำได้ว่ากระดูกมีหลายอันนี่อ้าวทำไมกระดูกเหลือแค่นี้หมาหมาหมาสีนี้ดีกว่าง้ำได้ไหมไม่ได้น่าเสียดายที่จริงมีกระดูกตั้งหลายชิ้นนี่นาอ๋อเดี๋ยวนะเก็บไว้ในกระเป๋าหลังโอ้ใช่อ่ะกระเป๋าเป้เก็บไว้จนลืมหนูจ๋าไอ้ได้แล้ว1ตัวโอ้2ตัวโอ้ไม่ได้ได้2ตัวค่ะโอ้โหตาใสปิ้งทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เหรออยากกินเนื้ออ่ะอยากกินเนื้อเอาไปเลยนี่แหละลูกหมาตัวที่3แน่นอนอุ้ยโอ้โหหมาเป็นสีน้ำตาลสีดำกับสีเนื้อค่ะโอ้โหมาแล้วบนยอดเขามีทะเลด้วย
โอ้เหมือนมีนกโอ้เหี่ยวแค่เหี่ยวเหี่ยวนั่นโอ้วัวแน่นอนเหี่ยวคงไม่ทำอะไรเรานะลูกสมุนเยอะโอ้ไก่เห็นแล้วเคยเห็นแล้วค่ะว่าไปแถวยอดเขาน่าอยู่ดีนะคะเนี่ยมันดูโล่งๆเนาะใช่แต่ห่างไกลความเจริญไปนิดหนึ่งค่ะโอ้โหมีหมาอยู่ข้างๆชีวิตสบายใจจริงๆค่ะฝนตกแน่นอนแบบนี้นี่คือหิมะตกใช่เลยค่ะพี่วับพี่วับเรียบร้อยเรียนรู้แล้วค่ะทีนี้อยากจะไปไหนก็เทเลพอร์ตได้เลยใช้เลเวลในการไปมาโอ้ดีๆๆๆเราต้องหาบ่อยๆนะเนี่ยรูนพอร์ทัลแบบนี้ค่ะเวสโตนมิวขอเปลี่ยนคำพูดค่ะตอนแรกบอกว่าแถวภูเขาน่าอยู่ไม่ใช่แล้วไม่เอาแล้วไม่ดีแล้วอย่างนี้ค่ะหมอกแบบนี้ไม่ดีเลยหิมะสวยก็จริงแต่ฝนตกบ่อยก็คงไม่ดีต้นไม้สีชมพูเนี่ยต้นอะไรไม่รู้เลยแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเห็นบ่อยแรคคูนเขาบอกว่าแรคคูนชอบกินแอปเปิ้ลอุ้ยเหี่ยวกับแรคคูนตีกันโอ้เอาแรคคูนตายเลยแล้วเหี่ยวเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเกิดอะไรขึ้นโหยเหี่ยวดาเมจไม่ใช่เล่นถ้าอย่างนี้นี่มันคือแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลไมน์คราฟต์ควรที่จะเป็นอย่างนี้นะเห็นเป็นลูกๆไม่ใช่ตัดใบไม้แล้วได้แอปเปิ้ลใช่ไหมเดี๋ยวนะคะหมูเปื้อนคอนโอ้หมูที่อยู่เดี๋ยวไปอมหนูน้ำไปเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยโอ้สุดยอดจริงๆรายละเอียดดีมากอุ๊ยอุ๊ยอะไรนั่นอะไรนั่นไกลๆอ่ะเห็นแวบๆแล้วเอ้ยใช่แน่นอนเดี๋ยวนะอย่าบอกน้องเป็นที่เดิมเฮ้ยไม่น่าจะใช่มั้งถ้าเป็นหมู่บ้านเดิมนี่แปลว่าโลกกลมเลยนะคะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หมู่บ้านใหม่ค่ะแน่นอนมั่นใจใช่และข้าวยังไม่ได้ขโมยไปอย่างนี้ถูกต้องเลยจำได้ไหมนี่คืออะไรเอ่ยเขาคือกบไมน์คราฟต์ค่ะถึงได้บอกว่ากบไมน์คราฟต์ว่ามันน่ารักใช่ไหมโดยปกติกลัวกบในชีวิตจริงอ่ะแต่ถ้ากบไมน์คราฟต์ที่เป็นเวอร์ชันนี้น่ารักแต่เวอร์ชันที่กำลังจะมาไม่น่ารักเรียนรู้เลยง่าหมู่บ้านใหม่ค่ะโอ้โหแต่จินเนอเรตเหมือนเดิมอ่ะคือเห็นก็รู้เลยค่ะอาจจะมีแค่บ้านมั้งที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีข้าวให้ขโมยโครงสร้างถนนเหมือนกันเป๊ะบอดี้การ์ดเยอะดีค่ะฮะอะไรคะเนี่ยอะไรคือม้าโคลนมิวเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างนะที่มิวยังไม่ได้ดูเลยค่ะนี่ไงใช่ไหมโอ้ไม่ใช่มีบางเล่มที่ยังไม่อ่านน่ะเหมือนเห็นแวบๆขึ้นเกี่ยวกับสัตว์หรืออะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยโอ้มาไหนจะไปซ้อมกันตรงนั้นทำไมนั่งลงสิโอ้เกือบจมน้ำตายไปแล้วเฮ้ยอะไรนี่อ่ะเป็นม้าเหรอโอ้นี่ไงสมุดเล่มนี้ค่ะDictionary เกี่ยวกับสัตว์ไหนมานี่ไงแรคคูนค่ะที่สีแง่แก่ไปต่อหน้าต่อตาปกติแล้วมันต้องมีวิธีกดจิ๊บที่ขวาเปิดได้อ้าวทำไมเปิดมาหน้านี้ไม่อันนี้ระบบสุ่มค่ะโอ้มิวไปหาข้อมูลมาแล้วอ่ะมันก็คือเป็นม้าเป็นสัตว์สายพันธุ์ชนิดหนึ่งค่ะที่ไม่มีในโลกปกติเนาะแต่มีในนี้ค่ะเขาบอกว่าเราสามารถใช้ขลุ่ยค่ะเพื่อควบคุมมันได้อะให้มันต่อสู้แทนเราได้ค่ะซึ่งขลุ่ยเนี้ยก็ต้องทำจากหนังเขานั่นแหละแต่มิวยังไม่ทำแล้วกันเอาไว้ก่อนเนี่ยน่ารักมากๆเลยน่ารักอ่ะน่ารักเอ้ยนายเดี๋ยวนายจะจมน้ำตายนะกังวลอยู่แค่นั้นเองค่ะอู้ก้อนหินมีขนาดนี้ต้องขุดได้แล้วแหละฟินขุดได้ไหมได้เขาบอกโทนก้อนแรกอ่ะแน่นอนเลยจะสีรออะไรอย่างนี้เอ็กซ์พีไมนิ่งขึ้นด้วยค่ะหน้าขุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าหมิ
ิวจะเลือกอยู่แถวๆใกล้หมู่บ้านแห่งใหม่นี้แล้วกันค่ะว่ามันมีเจ้านั่นที่น่ารักมากๆเลยโอ้ดูสิอะไรจะน่ารักได้ขนาดนี้อีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ